สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราคงเห็นแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจโลกนั้นขึ้นอยู่กับมหาอำนาจและหนึ่งในมหาอำนาจนั้นที่เรากำลังพูดนั้นคือจีนครับจีนวันนี้หลังจาก30ปีที่ผ่านมาจีนนั้นก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจประเด็นก็คือว่าวันนี้ไปถึงอนาคตนั้นจีนจะสามารถยังคงเป็นมหาอำนาจที่จะเติบโตเช่นอดีตได้หรือไม่สิ่งที่ประเทศจีนวันนี้มีข้อต่างกับประเทศอื่นก็คือเรื่องของทำเลเรื่องของนโยบายเรื่องของระบบประเทศที่มีประชากรมากมายมีความต่างในเรื่องของความคิดในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของภาษาสามารถที่จะเดินทางเป็นเส้นเดียวกันได้ทิศทางเดียวกันได้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะวัฒนธรรมและชนชาติประเทศจีนนั้นมีความเป็นปึกแผ่น 2,000 กว่าปีแล้วนะครับหลังจากจักรพรรดิฉินซูหวังมาเป็นผู้ที่รวบรวมอาณาจักรของจีนให้กลายเป็นประเทศเดียวกันในขณะที่ประเทศนั้นมีผืนแผ่นดินใหญ่โตมโหฬารและประเทศที่พูดต่างภาษาแต่สามารถที่จะใช้ตัวอักษรเป็นตัวเขียนภาษาจีนเดียวกันมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งไม่มีที่ไหนในโลกนะครับที่มีขนาดของประเทศใหญ่เท่ากับทวีปหนึ่งอย่างประเทศจีนนั้นสามารถที่จะรวมให้เป็นหนึ่งในเรื่องของตัวอักษรในการเขียนได้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และยิ่งมหัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือตัวอักษรของภาษาจีนนั้นมีมามากกว่า 4,000 ปีแล้วญี่ปุ่นเวียดนามไต้หวันหรือแม้กระทั่งหลายๆประเทศนั้นก็ใช้ภาษาจีนนั้นเป็นชื่อของตัวเองเป็นชื่อของเมืองและก็เป็นชื่อของสถานที่สิ่งเหล่านั้นสามารถที่หล่อหลอมทำให้จีนวันนี้กลายเป็นหนึ่งได้ครับประเทศจีนนั้นจากการที่เป็นประเทศที่ใหญ่เก่าแก่และมีความเป็นตัวตนของตัวเองนั้นสามารถที่จะปรับตัวตามความจำเป็นของเศรษฐกิจจนกระทั่งกลายมาเป็นมหาอำนาจของเศรษฐกิจซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นถ้าเกิดว่าเรามาดูถึงความสำเร็จของจีนแล้วก็ถือว่านั่นก็คือที่มานั่นก็คือเงื่อนไขนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้จีนวันนี้เป็นมหาอำนาจแต่เราคงต้องถามล่ะครับว่าอนาคตจีนจะเป็นยังไงเราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ